ส้มตำเจ้อ้อยส่วนมากเขาจะเรียกว่าตำโต๊ะแดงจานนี้180ดูแกดูไซส์ดิเป็นตาแซ่บอีหลีเลยว่ะแซลมอนโอ้โหเฮ้ยรสดีมากเลยอ่ะรสมันแซ่บมากเลยอ่ะกินส้มตำเกือบครึ่งมีอยู่จริงตกดึกทีไรหิวทุกทีจะมีที่ไหนมีของกินให้เลือกกินเยอะๆบ้างสำหรับคนเลือกกินอย่างเราวันนี้โมจะพาเพื่อนๆไปย่านมาทัดทองค่ะย่านของกินกลางคืนที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของกรุงเทพเรียกได้ว่าเป็นตู้เย็นของกรุงเทพเลยเพราะว่าของกินเยอะมากที่นี่มีของกินมากกว่า100ร้านเลยสามารถเลือกกินได้ตามอัธยาศัยแทบจะเป็นสวรรค์ของนักกินอยู่แล้วร้านที่ดังๆและมีกระแสก็เยอะมากค่ะทั้งมาม่าเจโออีจามาล่าน้ำเต้าหู้เจวันบางร้านคือต้องรอคิว4-5ชั่วโมงและถ้าใครหิวดึกก็สบายหายห่วงเพราะว่าบางร้านเนี่ยปิดดึกถึง3อีกร้านหนึ่งที่เป็น must try ในย่านนี้คือส้มตำเจอ้อยโต๊ะแดงขายมามากกว่า20ปีเปิดร้านปุ๊บต้องต่อคิวปั๊บรสชาติจะแซ่บอีหลีขนาดไหนไปดูกันค่ะการเดินทางมาร้านส้มตำเจอ้อยไม่ยากเลยค่ะใครที่นำรถส่วนตัวมานะคะสามารถจอดได้ที่อุทยานร้อยปีจุฬาหรือว่าจะจอดดราก้อนทาวก็ได้หรือจะนั่ง MRT ลงสถานี3ย่านหรือ BTS ลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็ต่อรถสาธารณะมาแป๊บเดียวก็ได้กินละจ้าโอ้โหมื้อดึกนี่มันน่ากินจริงๆแบบจริงๆคือร้านนี้เป็นร้านที่โมเดินผ่านหลายครั้งแล้วแล้วก็แบบอดใจไว้ไม่กินเพื่อที่จะมาถ่ายคอนเทนต์วันนี้คือเห็นร้านเขาว่าคนเยอะมากแล้วก็แบบพวกแบบเขาเรียกว่ารูปภาพกราฟิกของเขาอ่ะมันดูแบบน่าอีสุดๆคือแต่ละอย่างแล้วกลิ่นโชยแล้วคือครัวเขาว่าใหญ่มากทุกคนดูเมนูดิกินอะไรดีไก่ย่างจริงหรอไก่ย่างเบ็ดแตกไก่ย่างเบ็ดแตกจำระเบิดรวมแซ่บนี่คือดูดีมากอยากกินอะไรกันน่ะอยากกินแซลมอนตามแซลมอนหรอใส่ปลาร้าปะใช่ค่ะตอนนี้คืออ่ะกินสู้ฝนมากสั่งก่อนเลยดีกว่าขอสั่งก่อนเลยวันนี้แบบมากินกันหลายคนเลยนะวันนี้มากินกัน13คนยกออฟฟิศมายกออฟฟิศมาเพราะว่าเป็นเลี้ยงฉลองวันเกิดของตากล้องค่ะ Happy birthday to youHappy birthday ตึงแชะตึงตึงตึงแชะตึงแตะทูยูแชะถึงตึงแชะแชะทูยูทูยูโอเคจังหวะทูยูโอเคเอกดนตรีเอกดนตรีเรามี13คนเราต้องสั่งตำกี่ครกอ่ะเราสั่งของเราไปก่อนไหมรอให้คนอื่นมาก่อนแล้วเราค่อยสั่งเพิ่มใช่ปะใช่ตำระเบิดรวมแซ่บ1หอยแครงลวก1อุ๊ยที่นี่เขามีนมหมูย่างด้วยอ่ะจัดไปเลยนมหมูย่างคุณลุงคะเมนูอะไรฮิตคะที่นี่ปีกไก่ปีกไก่ทอดเหรอคะเห็นไหมลุงบอกว่าสิ่งที่ต้องสั่งคือปีกไก่แปลว่าปีกไก่ทอดเอามาเลย3ซอยโต๊ะ1เนื้อย่าง1ปีกไก่ทอดเอามาเลย3ตำอะไรตำปูปลาได้ไหมเอาตำปูปลามาก่อนตำปูปลายำแซลมอนปะยำแซลมอนต้องเข้าต้มแซ่บกระดูกอ่อนมะละกอผัดไข่วุ้นเส้นผัดไข่ลาบหมูยำขนมจีนลาบทอดน้ำตกหมูก้อยเนื้อมะนาวก็คือสั่งเผื่อทุกคนไปเลยแล้วนะตอนนี้1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16จานแล้วลืมบอกชื่อร้านเลยร้านนี้ชื่อร้านว่าส้มตำเจ้อ้อยแต่ว่าส่วนมากเขาจะเรียกว่าตำโต๊ะแดงเพราะว่าโต๊ะเป็นสีแดงตำเจ้อ้อยโต๊ะแดงย่านมาทัดทองเนี่ยถือว่าเป็นย่านอาหารกินตอนกลางคืนที่พลุกพล่านสุดๆแต่ที่สำคัญคือหาที่จอดให้เจอแค่นั้นแหละนั่นคือสิ่งที่ยากสุดยากกว่าหาร้านเขาเรียกว่าที่เนี่ยเป็นอันดับ2รองจากเยาวราชที่ของกินตอนกลางคืนพลุกพล่านตู้เย็นของกรุงเทพตู้เย็นเย็นจริงอ่ะมึงตู้เย็นจริงอ่ะเชื่อแล้ววันนี้ติดอยู่ในตู้เย็นน่ะไปไหนไม่ได้แล้วแหละทำไมถึงเรียกส้มตำทั้งที่มันไม่ได้ใส่ส้มเลยจริงๆคำว่าส้มเป็นภาษาถิ่นที่แปลว่าเปรี้ยวพอเอามารวมกับตำก็จะแปลว่าอาหารรสเปรี้ยวที่ผ่านการตำนั่นเองจริงๆแล้วส้มตำเป็นอาหารอีสานที่ทุกคนฮู้กันอยู่แต่ว่ามันฮิตมากจนหาพบได้ง่ายทั่วประเทศไทยเลยค่ะและส้มตำก็ยังเป็นอาหารไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกด้วยนะในปี2024นี้ส้มตำของประเทศไทยจะได้ถูกจัดอันดับให้เป็น1ใน10 best rated salads in the world เลยนะคะปังเวอร์แซ่บมากยิ่งกินคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆคอหมูย่างลาบเป็ดไก่ย่างนั้นแม่ฟินลืมสวัสดีค่ะเฮ้ยเจ้อ้อยเหรอคะสวัสดีค่ะเจ้อ้อยเปิดมากี่ปีแล้วคะเจ้อ้อยเกือบ20 ปีแล้ว20ปีแล้วหรอคะแล้วอยู่ที่นี่ประจำเลยป่ะคะจ้ะอูเจ้อ้อยคือเมนูเจ้อ้อยน่ากินมากเลยค่ะมันทำไปกี่วันนี่เองจริงเหรอคะอันนี้เพิ่งทำเหรอโอ้น่ากินมากเลยค่ะดูดีมากเลยค่ะเดี๋ยวหนูสั่งเพิ่มนะคะขออนุญาตชิมนะคะ
ขอบคุณเจเจอ้อยตัวจริงจริงน่ารักมากเลยเหมือนในรูปอยู่นะเหมือนเด้เลยปะเมื่อเนี่ยตรงปกกับแม่หอยแครงตัวใหญ่มากจานนี้180แต่แบบดูแกดูไซส์ดิเนี่ยยำขนมจีนนี่ยำขนมจีนอุ้ยมันดูแซ่บอีหลีไปหมดเลยนะโอ้ยน่ากินตำปลาตำปลาตำปลาดูดีมากใจอ่อนอาจารย์ใจอ่อนอาจารย์ดูดีกินมากเขามีหน่อหมงหน่อไม้อะไรอย่างงี้มาด้วยอ่ะดูดีอุ้ยมีหอยนี่โอ้ยน้อเป็นตาแซ่บอีหลีเลยว่ะหรือเราต้องกินจานนี้ก่อนจานนี้เลยจานนี้เลยเข้ามือแล้วเฮ้ยรสดีมากเลยอ่ะรสมันแซ่บมากเลยอ่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะไม่ว่ากันเนาะจกข้าวเหนียวนี่มือปังโหหืม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 ชิมบัวปลาดิเฮ้ยมันลาวนัวจริงๆอ่ะดูดิตำป่าคือแบบกลิ่นแบบกลิ่นคือใช่เลยมีทั้งกระถิ่นเนี่ยกระถิ่นมาผักกระเฉดมาหอยมาหน่อไม้มาพวกมันเขาแบบลาวแท้เค็มนัวเผ็ดตำแตงบอตำแตงตำแตงไปจบกันไปเลยมันเลิศจะกีดแน่ๆเลยอ่ะมันนัวมากเลยมันถึงอุ้ยนี่ค่ะอันนี้คืออะไรคะตำระเบิดค่ะกุ้งอุ้ยนี่กินคนละจานเลยได้ปะอุ้ยเอามาแล้วเงี้ยนะแซลมอนนี่เราก็จกนี่เลยดีใช่ถูกต้องโอ้โหมาอะไรขออนุญาตคืนน้ำลายปล่อยแพร่ไปครับโอ้โหแข็งหวานมากเครื่องติดแล้วครับขอลองนี่นะคะหมูยอกินคู่กับตำแตงตอนต้มไม่ต้องแล้วตอนนี้มันได้อีหลีเลยอ่ะคนน้ำกินเผ็ดๆแล้วตำด้วยน้ำร้อนๆเป็นไงวะยิ่งเผ็ดกว่าเดิมทุกหน่อไม้ได้กินปะครับโอ้ยนะครับซุปหน่อไม้ค่ะโอ้ก็น่ากินมากเลยครับเราลองจานนี้โอ้โหดีครับอืมอุ้ยเผ็ดจังดับเผ็ดหน่อยคอหมูย่างดับเผ็ดหน่อยค่ะข้าวหมูแดงเขาจะเค็มๆหอมๆและนี่รสลาวของแท้เลยปีกไก่ทอดจ้าเอาจ้าเอียงที่เขาบอกว่าเด็ดที่สุดของที่นี่ไปเป็นไงเป็นปีกไก่หนังกรอบร้านนี้คือไม่ค่อยมีรสหวานจะเป็นรสลาวเลยเค็มนัวอืมเค็มนัวเผ็ดเปรี้ยวน้อยๆด้วยเค็มนัวเผ็ดเป็นปีกไก่หลงควันทอดใช่ไหมคะแซ่บอีหลีเลยค่ะแซ่บอีหลีเลยค่ะมาชิมยำขนมจีนหน่อยก่อนที่มันจะบงยำขนมจีนนะคะมีกุ้งแห้งมีหมูสับด้วยเป็นสูตรแบบไหนอ่ะสูตรลาวสูตรลาวเหรออันนี้หอมๆไม่เผ็ดมากร้านนี้เหมาะกับปาร์ตี้หลังเลิกงานมากหอยแครงตัวเบลเลอร์ทุกคนดูไซส์ไซส์อ่ะโอ้ว่าเต็มโอ้นี่ข้ามมะเต็มปากเต็มคำ
เนื้อกรอบหวานไซส์แบบใหญ่ๆด้วยลวกมากำลังดีแบบมีเลือดซึมๆกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยแซ่บๆเผ็ดๆไปครับว้าวก็จังมันคุมันไม่คาวเลยเว้ยมันดีมากเลยเว้ยสั่งเพิ่มนี่ค่ะเนื้อย่างติดมันหูดูมันดิพร้อมแล้วครับน้ำจิ้มนี่ค่ะจิ้มนวล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 มันหอมอ่ะว่าร้านนี้ของแท้ของแท้ร้านนี้ของแท้ไปจ้าซอยโจจ้ากินยังไงอ่ะต้องกินพร้อมผักปะนี่อย่างนี้เหรอมันจะหอมขึ้นแล้วก็จิ้มอย่างนี้อ่ะจิ้มเยอะๆหน่อยแล้วกันอ่ะหวานปะไม่เหม็นเลยดึบดึบดึงดึงกรุบกรุบแต่ที่มักแบบคือทุกคนจานนี้180คุ้มปะหนูว่าคุ้มมากแล้วก็สั่งตามป่ายอันนึงอ่ะใช่60บาทเองอันเนี้ยตำป่าอยากให้ทีมงานรีบกินแล้วว่ะกลัวส้มตำมันเซ็งไข่เจียวบ้างเราผัดเออเราผัดไข่เจียวแล้วก็ยำแซลมอนยังไม่มาบุญเชฟผัดไข่ล็อต2อ่ะยังไม่มาเดี๋ยวกินกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอล็อต2อีกทีนึงได้นี่ไงไข่เจียวมาแล้วจ้าเขาบอกว่าไข่เจียวกินกับส้มตำมันจะเด็ดเวอร์ฉันก็อยากรู้ว่ามันยังไงนี่แล้วก็ส้มตำมะละกอส้มตำใส่เข้าไปอย่างนี้นี่นี่ชิมนะมันจะเผ็ดน้อยลงแล้วมันก็มีความนัวนัวไข่เจียวหอมหอมมันเข้ากันดีนะเนี่ยวิ่งนี่นี่มะละกอผัดไข่เป็นเมนูลับใช่ปะเมนูลับที่ไม่มีเลยมันจะเป็นยังไงอ่ะร้อนมันหอมกระทะมากเลยเว้ยอารมณ์เหมือนกินก้านผักแล้วก็ผัดไข่หอมๆอ่ะจานนี้รสมากเลยชิมดิเป่าก่อนนะเป่าก่อนนะเป่าก่อนนะอร่อยไหมอร่อยไหมร้อนโอ้ยคนออกปากเลยเมื่อกี้ขอฮิมุนเส้นผัดไข่เขาหน่อยเป็นเมนูดับเผ็ดดีนะมาแล้วก็ผัดไข่อร่อยกว่าค่ะจริงจริงขออนุญาตกระจายอาหารให้ทุกคนกินก่อนนะเราสั่งไปทั้งหมดประมาณ 40-50 จานได้เลยปะน่าจะมีถึงอยู่คิดว่าเท่าไหร่มื้อเนี้ย 2,000 เอ้ยมองว่า 4,000 2 3,500 อ่ะ 3,000 3,700 เพราะว่าอย่างที่เราสั่งมันแบบจานละ100 100 100 90 90 90 90หมดเลยนะรู้สึกอะไรอร่อยสุดตำป่าตำป่าตำป่าใช่ปะตำป่ากับมะละกอผัดไข่หอยแครงมะละกอผัดไข่แล้วก็หอยแครงเขาอะมันแบบหอยแครงเขามันตัวใหญ่มากแล้วก็เนี่ยตำอะไรนะตำระเบิดตำระเบิดเขาคุ้มมากต้องสั่งเป็นมื้อหลังถ่ายงานที่ดีแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะคะวันเกิด29แล้วเนาะจะ30แล้วเนาะก็จะเป็นฝั่งบนฝาแล้วเนาะไอ้ไม่พูดอะไรเยอะดีกว่ารอเขาพูดเองโอเคสังเกตจากหน้าแล้วเอาดูให้ฉันชนะเนี่ย 3,970 กินส้มตำเกือบครึ่งมีอยู่จริงถามว่าราคาแรงไหมสำหรับโมนะโมว่าเราสั่งเยอะเรากินเยอะคือเรากินกันเยอะจริงๆเนี่ยทุกคนเนี่ยนี่คือที่เรากินไปทั้งหมดเรากินไปประมาณ40จานได้แต่อยากจะให้ทุกคนทำใจนิดนึงเลยคืออาหารค่อนข้างใช้เวลานิดนึงถ้าอยากกินอะไรโมแนะนำให้สั่งตอนแรกไปพืชเดียวยาวๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าคนเยอะจริงๆและเนี่ยคือกินเสร็จเนี่ยจะ4ทุ่มแล้วอ่ะคือแบบอาหารค่อนข้างแบบต้องรอออเดอร์นิดนึงนะคะทุกคนก็เสียดายนิดหน่อยที่วันนี้ฝนตกตอนต้นถ้าสมมติว่าคิดแบบว่าเสียงซ่าหรือว่าเสียงดังก็ต้องขออภัยทุกคนละกันนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากให้ฝนตกเท่าไหร่พอเสร็จจากที่นี่ปุ๊บเราสามารถไปกินของหวานต่อได้หนึ่งนมนัวแล้วก็เจ๊วันมีบัวลอยอ่ะแถวเนี้ยน้ำเต้าหู้เออแล้วก็มี
ไอติมชมอีกถ้วยถังเอ้ยไอติมถ้วยถังไอติมยศเสติมหม้อไฟโหที่นี่ร้านเยอะจริงๆนะคะทุกคนโหดมากๆก็อย่าลืมมากันนะคะร้านนี้ฉันบอกเลยว่าใครชอบกินเผ็ดเค็มนัวมาส้มตำเจ๊อ้อยไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย